มครับได้เวลาต้องถามอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่กับผมตอนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับคุณทันทีที่คุณอภิสิทธิ์ทราบว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ปรากฏตัวต่อศาลคุณอภิสิทธิ์มีความคิดมีความรู้สึกอย่างไรใน4เรื่องดังต่อไปนี้1ไม่แปลกใจ2คาใจ3โล่งใจหรือว่า4ไม่พอใจคุณอภิสิทธิ์เลือก1ครับห้ามเลือก2ผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนได้ไหมครับรู้สึกคำถามนี้คุ้นๆนะครับก็เป็นคำถามที่คุณอภิสิทธิ์ถามอยู่ในLINE แอดใช่ครับผมเองได้รับผมเองยังโหวตเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้คุณอภิสิทธิ์โหวตก่อนข้ออธิบายทีหลังได้ไหมครับคุณอภิสิทธิ์คิดไงใน4เรื่องงั้นต้องตอบข้อ1ข้อ1ครับคือไม่แปลกใจแต่ทีนี้ต้องอธิบายนิดนึงในข้อ1คุณอภิสิทธิ์ที่ถามพวกผมเนี่ยถามประชาชนถ้าตอบข้อ1บอกไม่แปลกใจคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทำไมถึงคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมเลยต้องบอกว่ากรณีของผมเนี่ยอาจจะมีประเด็นข้อสอบรั่วหรือเปล่าไม่ทราบคือต้องบอกว่าเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงว่าทำไมผมถามอย่างนี้ใน LINE แอดใน LINE แอดที่ผมถามอย่างนี้เนี่ยนะความจริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยความรู้สึกของผู้คนเนี่ยหลากหลายมากแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าหลายคนแม้กระทั่งสื่อเนี่ยที่รายงานข่าวก็บอกว่าเป็นเรื่องไม่คาดคิดกันมาก่อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วความจริงก่อนหน้าวันที่จะมีคำพิพากษาเนี่ยคนที่อยู่ในไลน์แอดผมเนี่ยซึ่งก็มีอยู่หลายพันเนี่ยที่เขียนมาเรื่องนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องการที่คุณยิ่งลักษณ์จะไม่มาปรากฏตัวนะครับแต่ว่าพอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยโอ้ก็มีความเห็นต่างๆนานาซึ่งแน่นอนนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคนที่อยู่ใน LINE แอดผมเนี่ยเราต้องสันนิษฐานก่อนว่าส่วนใหญ่ก็ในเชิงการเมืองก็คือเป็นมิตรกับทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ครับหรือของผมนะฮะก็จะมีการพูดอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายมากแล้วก็ค่อนข้างสับสนผมเองผมก็จับอารมณ์ไม่ค่อยถูกแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองก็มีความสับสนในอารมณ์อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะมองไงทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวคุณยิ่งลักษณ์นะความหมายก็คือว่าเราไม่ไปพูดถึงตัวคุณยิ่งลักษณ์แต่เรากำลังพูดถึงว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันสะท้อนอะไรที่เกี่ยวกับสังคมครับนะฮะว่ากระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายนะครับขณะเดียวกันก็คือการที่การเมืองมันเข้ามาเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็เลยรวมไปถึงความกังวลเรื่องความยุ่งความวุ่นวายก็เลยมีให้เลือก4ข้ออย่างที่ว่าทีนี้ของผมที่ผมบอกอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นข้อสอบรั่วเนี่ยก็เพราะว่าถ้า1วันก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นคือไม่คิดว่าคุณยิ่งลักษณ์จะหนีศาลครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทุกคนก็มองว่ากระบวนการมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับไม่เคยมีเบาะแสอะไรต่างๆมาก่อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้คนก็มองว่าคดีก็ยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีการอ่านคำพิพากษาไปแล้วก็น่าจะมั่นใจกันได้ว่าสมมุติว่าผิดก็ยังสามารถที่จะขอประกันตัวได้เมื่อต่อคราวที่แล้วผมก็ถามคุณอภิสิทธิ์ว่าตอนที่ขออุทธรณ์เนี่ยจะหนีไหมก็คือจะหนีในช่วงนั้น ไม่ได้คิดว่าจะหนีในช่วงนี้ใช่ครับผมเองก็รู้สึกใช่ครับแต่ว่าบังเอิญความที่มีคนให้ข้อมูลผมมาเยอะเนี่ยตั้งแต่คืนก่อนหน้าต่อเนื่องตอนเช้ามืดเนี่ยมันมีคนส่งข่าวมาว่ามีการหนีไม่มาไม่มาศาลคืนวันที่24นะครับผมก็ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าใครบอกว่าอย่างไรแต่ว่าผมก็ได้ซักถามตามสมควรแล้วก็มีการพูดคุยวิเคราะห์กันก็เลยมาลงเอยตรงที่ว่าที่ผมไม่แปลกใจเพราะว่าพอประมาณสัก 8-9 โมง 10 โมงอะไรเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่า มันน่าจะจริงอย่างที่ได้ข่าวมาคืนก่อนนะครับทีนี้บังเอิญช่วงที่มีการมายื่นว่า
ขอไม่มาเนื่องจากว่าป่วยเนี่ยน้ำในหูไม่เท่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยขึ้นเวทีไปแล้วเพราะผมเนี่ยจะต้องไปบรรยายอบรมนะครับครูที่เทศบาลนครศรีธรรมราชนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกกับอาจารย์ว่าพออาจารย์ถามว่าพอทันทีที่รู้หรือพอเหตุการณ์ที่รู้เนี่ยตอนนั้นก็เลยไม่มีอารมณ์อื่นแล้วก็คือว่าหนึ่งไม่แปลกใจแล้วเพราะว่ามันได้ยินมาก่อนตั้งแต่คืนก่อนแล้วก็ตอนรุ่งเช้าแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ผมต้องมีสมาธิกับการที่จะบรรยายเรื่องการศึกษาแล้วนะผมก็เลยต้องรีบแจ้งผู้เข้ามาอบรมด้วยเพราะว่าอาจารย์ก็คงนึกออกนะถ้าอาจารย์สอนหนังสือวันนั้นเนี่ยกับกลุ่มคนซึ่งคงจะสนใจคือทุกคนก็สนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยขืนบรรยายไปแล้วเขาก็ยังมาต้องคอยเช็คข่าวพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยก็คงไม่ได้ผมก็เลยต้องรีบบอกว่านี่เราผมก็ต่อว่าคนจัดนะบอกว่าเอ๊ะทำไมมาจัดวันนี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคนก็จะต้องขาดสมาธิไม่สนใจผมก็เลยบอกเพื่อไม่ให้ขาดสมาธิเนี่ยผมก็เลยขอแจ้งข่าวเพราะว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่มาศาลได้ยื่นขอว่าป่วยน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วศาลเนี่ยเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือไม่มีใบรับรองแพทย์ก็ออกหมายจับนะแล้วผมบอกเอาละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นไม่ต้องมานั่งเสียสมาธิกันแล้วผมก็จะได้เดินหน้าบรรยายเรื่องการศึกษาซึ่งผมก็ได้บรรยายการเรื่องการศึกษาต่อไปประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงผมเห็นข่าว ที่คุณอภิสิทธิ์ไปนครศรีธรรมราชแล้วก็ผมเห็นในไทยรัฐออนไลน์เขาบอกว่ามาร์คเห็นใจปูน้ำในหูไม่เท่ากันไม่มาศาลงานประถมนิเทศทำเฮลั่นห้องตกลงคุณอภิสิทธิ์ไปบอกอะไรถึงเห็นใจปูที่ไม่มาศาลเออผมก็ต้องบอกว่าแสดงว่าอาจารย์เนี่ยดูข่าวช้าข่าวเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเว็บไซต์เดียวกันเนี่ยครับพาดหัวว่ามาร์กเย้ยปูมาร์กเย้ยปูครับแต่ผมเห็นเนี่ยมาร์กเห็นใจปูตกลงมันเย้ยคุณอภิสิทธิ์เย้ยหรือเห็นใจก็ผมก็จริงๆในไลน์แอดเดี๋ยวผมก็เขียนไปถึงทุกคนรวมอาจารย์ก็คงจะได้รับข้อความด้วยว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากบอกข้อเท็จจริงนะฮะส่วนในเรื่องเฮไม่เฮเนี่ยมันมีนิดเดียวก็คือว่า ตอนที่ผมพูดว่ามีการอ้างว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เป็นเสียงฮือขึ้นมาในห้องประชุมนะครับแล้วผมก็ต้องบอกว่าอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวหาว่าผมมาคิดอะไรเอาเองพูดเล่นอะไรไม่ใช่ตรงแล้วผมก็ไม่ได้มีการแสดงท่าทีอะไรทั้งสิ้นเพราะผมบอกว่าจะได้จบเรื่องนี้ไปเราจะได้มาคุยเรื่องการศึกษาทีนี้การพาดหัวข่าวปรากฏว่ามีการไปพาดว่าผมเย้ยก็ทำให้แน่นอนนะครับก็จะมีคนที่บอกว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ได้ยังไงซึ่งมันไม่สมควรโกรธอะไรกันผมก็จึงได้ชี้แจงในส่วนของผมแล้วก็คนในพรรคก็สอบถามผมมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็มีหลายคนอยู่ในเหตุการณ์คุณเทพไทยแล้วก็อดีตส.ส.อีกหลายคนเนี่ยเขาก็บอกความจริงกันทางนี้ทางพรรคเนี่ยก็เลยออกไปบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไปเขียนว่าผมเย้ยเพราะว่าสิ่งที่ผมทำก็คือผมแจ้งเหมือนกับรายงานให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเปลี่ยนจากเย้ยเป็นเห็นใจผมบอกคุณอภิสิทธิ์ตรงๆว่าผมเห็นอันที่เขียนว่าเห็นใจและผมรู้สึกไม่เห็นใจคุณอภิสิทธิ์เลยไม่ชอบเลยว่าทำไมคุณวิสิตอยู่ดีๆไปเห็นใจคนที่หนีศาลคือผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์เพราะว่าถ้าผมไปชี้แจงต่ออีกว่าผมไม่ได้แสดงอาการเห็นใจอีกเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรอีกผมก็ไม่ทราบแต่นี่คือความจริงนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเมื่อวานไปสัมมนากันเรื่องสื่อผมก็บอกเนี่ยคือปัญหาคือตัวอย่างว่าทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ความจริงรายงานตรงไปตรงมาเมื่อคนพาดหัวพาดไปแล้วมันไม่เป็นธรรมมันเกิดความเสียหายได้รับการทักท้วงคุณก็บอกไปสิว่าที่เขียนอย่างนี้มันไม่ใช่หรือมันก็จบทีนี้เขาก็คงไม่อยากจะไปยอมรับว่ามันมีอะไรคลาดเคลื่อนก็เลยเปลี่ยนจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้แล้วก็คงรู้ครับว่าพอเปลี่ยนมาตรงนี้แล้วเนี่ยจะไปไล่ตามบอกชี้แจงอีกว่าผมไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรเลยนะก็จะอะไรอยู่ก็นี่แหละฮะคือปัญหาเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดกับอาจารย์ตั้งแต่ต้นว่าแม้กระทั่งที่ผมตั้งคำถามเนี่ยผมระมัดระวังมากว่าผมไม่ไปพูดถึงตัวคุณยิ่งลักษณ์เพราะผมรู้ว่าอารมณ์ของสังคมของคนซึ่งมีการแบ่งขั้วเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากอย่างที่อาจารย์พูดอาจารย์บอกอาจารย์ไม่เห็นใจใครเห็นใจอาจารย์ก็ไม่พอใจ
แต่ก็มีคนอีกจำนวนมากที่เขาก็มีความรู้สึกสงสารเห็นใจนะฮะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผมไม่อยากไปตอกย้ำความขัดแย้งตรงนั้นแต่สิ่งที่ผมถามเนี่ยผมพยายามจะประเมินดูว่าเอ๊ะในสังคมเราเนี่ยตกลงเราคิดยังไงกับปรากฏการณ์แบบนี้เพราะปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันไปพันกับเรื่องสำคัญสำคัญของประเทศหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันสองก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสามก็คือสิ่งที่คนมองว่าเมื่อสองเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสังคมมันมีหลายมาตรฐานหรือเปล่านะฮะคนจำนวนมากที่เขียนหาผมเนี่ยก็ไปตอกย้ำคำพูดที่เขาพูดกันไว้ว่าตกลงอะไรนะคุกมีไว้เฉพาะสำหรับคนจนหรือสำหรับผู้น้อยหรืออะไรทำนองนี้อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมก็เลยอยากจะลองดูว่าคนซึ่งก็เขียนมาด้วยอารมณ์ที่หลากหลายเนี่ยถ้าต้องเลือกเนี่ยจะเลือกอะไรระหว่าง4ข้อที่ว่าแล้วก็ผลออกมาเป็นไงครับผลออกมาก็น่าสนใจนะครับก็คือว่ากว่าครึ่งนะซึ่งผมไม่คิดนะว่ามันจะเทไปขนาดนั้นกว่าครึ่งก็ตอบว่าไม่แปลกใจซึ่งความจริงเป็นคำตอบที่ผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกฮะคืนก่อนหรือวันก่อนหรือ2วันก่อนเนี่ยทุกคนที่เขียนมาหาผมเนี่ยมีแต่ถามว่าคาดว่าประเมินว่าวิเคราะห์ว่าคำพิพากษาจะเป็นอย่างไรไม่มีใครพูดถึงประเด็นเรื่องว่าหนีไม่หนีจะอยู่หรือไม่อยู่หนีหรือไม่หนีเลยแต่คำว่าไม่แปลกใจเนี่ยผมว่ามันเป็นวิธีการที่ตอบเพราะมันมีความอารมณ์ที่มันแย้งกันอยู่ในตัวเองของทุกคนซึ่งหลายคนเนี่ยพอเขาตอบเสร็จเขาจะเขียนมาบอกอยากเลือกมากกว่า1ข้อคำว่าไม่แปลกใจในที่นี้ก็คือในบรรดากลุ่มที่ไม่พอใจเนี่ยนะฮะก็มีความไม่แปลกใจด้วยก็คือทำนองว่าอารมณ์ก็คือสังคมไทยก็เป็นอย่างนี้เราเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพอเราจะมีการดำเนินคดีกับผู้มีอำนาจในที่สุดหรือผู้มีสถานะในที่สุดเนี่ยนะเราก็มีทั้งที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองนะครับแม้กระทั่งนักธุรกิจก็สามารถที่จะหนีหลบหนีไปได้ไอ้คำว่าไม่แปลกใจที่แฝงด้วยความไม่พอใจก็ตรงนี้นะฮะแล้วผมก็เดาเอานะอันนี้ก็คิดเอาเองว่าอันนี้ก็สะท้อนสังคมใหญ่ไทยอย่างหนึ่งก็คือว่าบางคนที่ไม่พอใจก็ไม่ค่อยอยากจะแสดงว่านี่เป็นอารมณ์หลักเหมือนกันเพราะเหมือนกับว่ามันจะดูเหมือนไปรุกไล่ไปทำอะไรทำนองนี้ทำนองเดียวกันนะฮะคนที่มีความรู้สึกคาใจคาใจเนี่ยผมถามคุณอภิสิทธิ์ดีกว่าว่าคุณอภิสิทธิ์มีความรู้สึกคาใจบ้างหรือเปล่าว่าปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผมบอกได้เลยนะครับทั้ง4ข้อเนี่ยมันมีอยู่ในแวบใดแวบหนึ่งกับทั้งนั้นเลยนะคาใจเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่ามันก็มีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เขาบอกมีการประกบตัวติดตามใช่นะฮะเวลาที่คุณยิ่งลักษณ์ไปทำกิจกรรมอะไรโอ้โหถึงขั้นว่ามีการร้องกันว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าพอถึงวันสำคัญจริงๆก็กลับหลบหนีไปได้ผมว่าอันนี้ก็เป็นความข้องใจแล้วมีตำรวจติดตามตัวด้วยใช่ไหมครับเห็นว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าผมเห็นหน้าบ่อยๆใช่ครับแต่เราไม่ทราบว่าในสื่ออันนี้มัน24ชั่วโมงหรือเปล่าไงเพราะว่าเราก็เป็นไปได้ว่าเขาก็ติดตามเฉพาะช่วงที่ไปไหนมาไหนซึ่งมีการแจ้งหรือแจ้งกำหนดการแจ้งอะไรวงจรปิดก็ดีท่าทีของฝ่ายรัฐหรือคนที่มีอำนาจก็ดีเนี่ยมันดูแปลกๆคุณอภิสิทธิ์คิดว่าทางการไทยรู้เห็นเป็นใจหรือควรจะรู้ไหมครับไอ้ควรจะรู้นี่ผมว่าอันนี้ตอบได้นะครับก็คือว่าเมื่อควรจะรู้ว่าหนีไหมครับคือนี่ครับมันก็ย้อนกลับมาว่าคนที่ตอบว่าไม่แปลกใจเนี่ยเขาก็บอกรูปการมันก็ในที่สุดก็ต้องไปมาถึงจุดนี้คำถามก็คือว่าถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยมองว่ารูปการก็มาถึงจุดนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ควรที่จะต้องรู้หรือใช้ความระมัดระวังหรือทำหน้าที่ในการที่จะทำใช่ไหมฮะว่าไม่ให้มันเกิดเพราะฉะนั้นคำว่าควรรู้เนี่ยตอบได้ง่ายๆว่าควรรู้แต่ถามว่ารู้เห็นเป็นใจไหมเราไม่มีหลักฐานนะครับเราไม่มี
เราก็มีแต่เพียงเนี่ยความคาใจข้อสงสัยความรู้สึกการวิเคราะห์กันไปนะฮะแต่ตรงเนี้ยมันก็เลยสะท้อนอีกอย่างนะครับว่าไอ้คนที่ตอบโล่งใจเนี่ยไม่เยอะอาจจะไม่เยอะเพราะว่าต้องบอกว่าเพื่อนๆในกลุ่ม LINE แอดผมเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มองว่าคุณยิ่งลักษณ์มีความผิดและควรจะต้องรับโทษและควรจะต้องรับโทษแต่จริงๆอ่ะหลายคนก็เขียนมาบอกออกอย่างนี้มันก็ดีนะเพราะบ้านเมืองจะได้ไม่วุ่นวายแล้วก็มันจะได้ไม่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องและอาจารย์ก็คงจะเห็นว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่พยายามสร้างกระแสว่าอันนี้เป็นอะไรนะยุทธศาสตร์วินวินอะไรต่างๆแต่ว่าที่ตอบน้อยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคือไม่สนิทใจที่จะตอบว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะเลี่ยงไม่ตอบคำว่าโล่งใจก็เลยบอกว่าก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะบางคนที่บอกไม่แปลกใจเนี่ยมันเป็นวิธีที่จัดการที่ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะคาใจโล่งใจไม่พอใจในที่สุดทุกคนคิดว่าหลักๆก็คือมันก็เป็นอย่างนี้แหละสังคมก็เป็นอย่างนี้แหละคำถามก็คือสำหรับผมนะเราก็ต้องคิดกันต่อไปว่าตกลงเนี่ยเราคิดว่าสังคมไทยจะต้องจัดการกับเรื่องแบบนี้ยังไงก่อนที่ประเด็นนั้นผมอยากจะกลับมาถามว่าที่คุณอภิสิทธิ์คาใจบอกมีบางส่วนที่คาใจอยู่แล้วก็อธิบายไปแล้วคุณอภิสิทธิ์คาใจเหมือนกับเรื่องธรรมชโยไหมครับเพราะว่าเหมือนกันเป๊ะเลยหาตัวไม่พบไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่ดีๆก็หายตัวไปและตอนนี้บางคนก็บอกออกไปต่างประเทศแล้วบางคนก็บอกอยู่ในประเทศตกลงมันก็คาใจกันว่าทางการไทยไม่มีฝีมือในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและตัวพวกเราจะอยู่กันยังไงอันนั้นถ้าทางการไทยไม่รู้เห็นเป็นใจแต่ถ้าทางการไทยเปิดไฟเขียวเปิดช่องพาหนีพาหลบซ่อนอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงคุณอภิสิทธิ์จะว่าไงคือเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราไล่เรียงดูเรื่องที่มันอยู่ในความสนใจของผู้คนเนี่ยไอ้ที่บอกว่าหลบหนีกันได้เสมอไปมันก็ไม่จริงนะเวลาที่มันเป็นคดีตอนนั้นที่มีการฆ่าหมูที่กระบี่ใช่ไหมเวลาที่มีเรื่องฆ่าหันศพเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จับได้นะแต่ว่าพอเป็นคนที่มีสถานะมันก็มักจะเกิดเหตุนี้พอมักจะเกิดเหตุนี้เนี่ยมันเลยตอบยากว่ามันเป็นปัญหาที่อาจารย์พยายามจะให้ชี้ว่ามันเป็นเรื่องของความไม่สามารถหรือเป็นรู้เห็นเป็นใจรู้เห็นเป็นใจมันตอบยากตอบยากหรือไม่อยากตอบตอบยากในแง่ที่ว่าคือถ้าเราไปบอกว่ารู้เห็นเป็นใจก็ต้องเกิดคำถามอีกนั่นแหละว่ารู้เห็นเป็นใจกับระดับไหนเพราะบางทีอาจจะไม่ต้องคือไม่ใช่ว่าแปลว่าเรื่องนี้จะต้องไปถึงขั้นอะไรนะนายกรองนายกฝ่ายความมั่นคงผบ.ตร.หรืออะไรอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่รู้เห็นเป็นใจแล้วก็มีกำลังพอที่จะทำได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นระดับไหนก็ตามคนที่มีอำนาจบ้านเมืองในปัจจุบันต้องสอบสวนไหมครับต้องเอาโทรทัศน์วงจรปิดมาดูไหมครับว่าออกไปยังไงคือทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเมื่อเกิดกรณีนี้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องค้นหาข้อเท็จจริงว่าตกลงเนี่ยคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้าเริ่มชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยคือหลบหนีแล้วออกไปแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าเส้นทางความเป็นไปได้ที่ไหนอย่างไรแล้วก็คงจะต้องดูว่าสิ่งที่อาจารย์เรียกว่าความบกพร่องแล้วก็แล้วกันนะฮะไม่ว่าจะด้วยความสามารถหรือรู้เห็นเป็นใจเนี่ยหรือรู้เห็นเป็นใจมันเกิดขึ้นโดยวิธีการใดอย่างไรถ้าคุณวิสิทธิ์แต่ว่าที่ผมมองที่ผมพูดอย่างเงี้ยผมอยากจะย้อนกลับมาตรงนี้นะครับว่าคือทั้งหมดที่เราตั้งคำถามกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะไม่ใช่ว่าจะมาตามอะไรกันหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่ผมว่าสังคมไทยเรายังไม่ตกผลึกคือผมดูจากปฏิกิริยาเนี่ยไม่ตกผลึกจริงๆผมจำได้ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยคนมักจะพูดกันว่าการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะเห็นผู้บริหารระดับสูงๆรับโทษเนี่ยปัญหานี้จะแก้ไม่ได้นะครับทีนี้สูงแค่ไหนล่ะ
วันนี้เรามีระดับรัฐมนตรีซึ่งถูกพิพากษาให้จำคุกก็เริ่มมีหลายคนแล้วนะแต่ว่าผู้นำสูงสุดที่ถูกพิพากษาแล้วอีกอันนึงก็ต้องพูดด้วยความให้ชัดเจนซะก่อนนะครับว่ากรณีคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่มีคำพิพากษานะครับเรายังไม่ทราบว่าคำพิพากษาเนี่ยจะออกมาในทางใดด้วยซ้ำนะแต่ที่ผมพูดก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคำพูดแบบนี้ว่าต้องเอาคนที่มีอำนาจคนใหญ่คนโตเนี่ยมาลงโทษแล้วการทุจริตคอร์รัปชันจะปราบได้แต่เอาเข้าจริงๆพอเกิดตั้งแต่กรณีคุณทักษิณมาเนี่ยผมได้ยินซุ้มเสียงของคนในสังคมหลายครั้งก็เปลี่ยนแปลงไปคือเอ๊ะถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันจะวุ่นวายมันจะขัดแย้งมันจะเกิดความรุนแรงหรือนี่คือวิธีการที่เขาใช้คำว่าจัดการแบบไทยแล้วก็บอกวินวินก็วินวินหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับเพราะว่า เราก็ต้องดูต่อไปคำว่าวินวินเนี่ยก็คือความหมายคืออนาคตจะเป็นอย่างไรเราไม่ทราบบทบาทของฝ่ายต่างๆหรือพัฒนาการของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าไอ้คำว่าไทยไทยเนี่ยผมว่าคงจะเป็นสิ่งที่คนจะพูดกันแหละว่าก็สังคมไทยก็จะจัดการแบบนี้ใช่หรือไม่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องสองมาตรฐานหลายครั้งเป็นวาทกรรมซึ่งสะท้อนแค่ความไม่พอใจเวลาแพ้คดีเพราะเวลาชนะคดีก็ไม่บ่นแต่ว่าจริงๆสองมาตรฐานเนี่ยครั้งแรกที่คำนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นก็คือมันมีการเทียบเคียงคดีของคุณทักษิณกับคุณประยุทธ์มหากิจสิริใช่ครับใช่ครับซึ่งดูเหมือนเรื่องเกี่ยวกับการสู้คุณเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าคนหนึ่งตัดสินทางหนึ่งคนหนึ่งตัดสินอีกทางหนึ่งนะฮะแต่เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยในเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคุณบุญทรงมาศาลแล้วก็โดนลงโทษค่อนข้างหนักเลยล่ะ40กว่าปีตกลงคุณยิ่งลักษณ์ไม่มาศาลแต่เป็นไปได้ไหมว่าวันที่27กันยาเมื่อศาลตัดสินคุณยิ่งลักษณ์จะโผล่มาแล้วก็เมื่อโผล่มาแล้วถ้าศาลตัดสินว่าไม่ผิดก็ทำยื่นคำร้องขอลดหย่อนค่าเงินลิฟเงินประกัน30ล้านแล้วก็สบายไม่ต้องอุทธรแล้วคนอื่นจะอุทธรก็ว่าไปคือถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าให้พูดวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าโดยหลักการเนี่ยอันนี้คือหมายความว่ามาศาลที่27ครับแต่ความจริงไม่มาศาลศาลก็ต้องอ่านใช่ครับซึ่งถ้าศาลอ่านว่าไม่ผิดก็สามารถที่จะกลับมาได้เรารู้สึกว่าวันนี้ทางทนายหรือว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็พูดอย่างนั้นแหละว่าถ้าเกิดไม่ผิดก็กลับมาแล้วก็ที่หนีไปก็ถือว่าถูกริบ30 ล้านไปแล้วตกลงมันเป็นอย่างหนังสือพิมพ์บางฉบับเขาพาดหัวหรือเปล่าว่ายิ่งรักเอาแต่ได้คือมีแต่ได้กับได้เอาอย่างนี้มีแต่ได้กับได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็หนีไปก่อนก็ปล่อยให้กระบวนการว่าซึ่งมันก็สะท้อนกลับมาประเด็นเดิมนะครับที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าในที่สุดเนี่ยสังคมของเราก็ยังเป็นสังคมที่มีคนจำนวนหนึ่งที่มีสถานะพิเศษเพราะว่าคนทั่วไปคงไม่มีทางที่จะได้กลับได้แบบนี้ซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันสะท้อนคำว่า2มาตรฐานค่อนข้างชัดแต่ว่ากลับไม่ค่อยคนที่เอาเรื่อง2มาตรฐานมาพูดเนี่ยกลับไม่ค่อยพูดในทํานองนี้คุณอภิสิทธิ์รู้สึกเหมือนผมไหมว่าคดีนี้เนี่ยผมเคยพูดว่าสะท้อนว่าอำนาจอธิปไตยทั้ง3ตรวจสอบทวงดุลกันเพราะเรื่องคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีคือฝ่ายบริหารถูกนิติบัญญัติตรวจสอบในสภาครับพรรคประชาธิปัตย์ยื่นเรื่องไปให้ปปช.ตรวจสอบไต่สวนเมื่อปปช.สอบสวนทั้งหมดส่งชี้มูลส่งอัยการส่งศาลครับแล้วก็เป็นสิ่งปกติหมดเลยไม่เกี่ยวคสช.ผมเนี่ยแอบดีใจว่าบ้านเมืองของเรานั้นเนี่ยกำลังองค์อำนาจทั้ง3กำลังทำหน้าที่ของมันแต่พอมีคนจุดรูรั่วหลุดพั่วไปเนี่ยผมเนี่ยใจหายว่าตกลงผมเชื่ออะไรได้อีกไหมครับไอ้อำนาจอธิปไตยทั้ง3ที่มันถ่วงดุลแล้วก็พยายามบอกระบอบประชาธิปไตยมันดีตรงนี้มันมีการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยคือผมว่าคำว่าที่อาจารย์บอกว่ามันในที่สุดเหมือนกับ
กลไกมันก็เลยไม่มีความหมายเนี่ยผมว่ามันปัญหามันเริ่มตั้งแต่ในที่สุดเนี่ยเราก้าวข้ามประเด็นที่ผมเคยคุยกับอาจารย์ไม่ได้ว่าพอการเมืองกับกฎหมายเข้ามาปนกันเนี่ยมันเกิดแรงกดดันมันเกิดข้อพิจารณามันเกิดปรากฏการณ์หลายอย่างซึ่งทำให้ไอ้กลไก3กลไกที่อาจารย์พูดเนี่ยมันไม่ทำงานแบบปกติใช่ไหมฮะก็คือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีการบอกว่าเฮ้ยต้องใช้หลักรัฐศาสตร์นะ อย่าใช้หลักนิติศาสตร์ตอนนี้ก็อาจจะเป็นเนี่ยอะไรนะการจัดการยุทธศาสตร์วินวินอะไรขึ้นมาอีกก็อย่างที่ผมบอกไงครับว่าผมอยากที่ผมถามคำถามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวคุณยิ่งลักษณ์หรอกผมกำลังพยายามจะมองว่าตกลงปรากฏการณ์และอารมณ์ของสังคมไทยเนี่ยเราก็คือนี่คือการจัดการแบบไทยๆใช่ไหมตกลงเราใช้ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ใช้กฎหมายหรือมาผสมผสานกับกฎหมายมันเลยมีรูรั่วมีจุดอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าก็มันมีความเป็นไปได้ไงครับถ้าเกิดในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นความจงใจมันก็เป็นอย่างที่อาจารย์พูดแต่อย่างที่เราก็พูดกันก่อนหน้านี้ว่าเรายังไม่มีหลักฐานอะไรที่ไปยืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าคุณอภิสิทธิ์มีแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องไอ้ข้อสังเกตที่ผมใช้ก่อนหน้านี้ก็คือว่าความจริงที่ว่าคนมีสถานะในสังคมไทยเนี่ยยังมีช่องทางนี้อยู่มันเป็นตัวบ่งบอกและก็ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พูดกันมากนะครับคือคำว่าสองมาตรฐานก็ดีความเหลื่อมล้ำก็ดีเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาหลายครั้งผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกรูปธรรมหนึ่งว่ามันยังมีอยู่ในสังคมไทยตกลงเรื่องที่ผมเคยถามว่าตกลงบกพร่องหรือว่ารู้เห็นเป็นใจเนี่ยก็จะมีแนวโน้มไปในทางตอนหลังมากกว่าหรือเปล่าครับคือผมเนี่ยคือผมไม่อยากไปกล่าวหาใครเพราะผมไม่มีหลักฐานแต่ถามว่าโดยความรู้สึกของผมซึ่งคงไม่ต่างจากคนจำนวนมากเนี่ย คือมองว่าแหมมันเป็นเรื่องยากนะที่จะทำกันได้แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่าย